ก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกินกว่า50ไมโครกรัมก็ถือว่าต้องเฝ้าระวังแล้วนี่นะฮะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ถ้าที่เราดูเนี่ยณวันนี้เนี่ยเกิน150ด้วยก็ประมาณ3เท่าเนี่ยนะครับเราก็ได้ติดตามสถานการณ์ดูอยู่นะครับนอกจากในส่วนของเมืองพัทยาแล้วเนี่ยตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพศรีราชาหรือว่าในเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองขนาดใหญ่หรือเมืองที่มีการจราจรคับคั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตัวเลขในเรื่องของค่าฝุ่นนะ PM เนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับซึ่งถ้าที่เราสังเกตดูเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีในส่วนของเรื่องการสัญจรมากๆอย่างช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณ7โมงเป็นต้นไปนะฮะที่เราจะเห็นว่าคนออกมาทำงานไปส่งลูกหลานหรือว่ามีการสัญจรไปมาเยอะกับตอนเย็นที่มีการใช้รถใช้ถนนเยอะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นช่วงที่ค่าขึ้นแต่พอหลังจากนั้นอย่างช่วงเช้าเนี่ยก็จะลงนะครับแล้วพอเย็นก็จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตลอดได้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นโชคดีของเราก็คือเราอยู่ติดทะเลนะเราอยู่ติดทะเลเพราะนั้นในส่วนของลมกระแสลมเนี่ยก็เป็นการช่วยที่ทำให้เป็นการบรรเทาเบาบางฝุ่นลงไปได้เป็นช่วงๆเช่นเดียว